ชื่อกรกิจครับมาจากสำนักข่าวประชาไทแต่ว่าวันนี้จะขอพูดในฐานะกัญชาชนคนหนึ่งแล้วกันนะครับผมพูดโดยไม่มีความรู้ด้านกฎหมายด้านการแพทย์ได้เลยนะฮะผมผิดอะไรที่ผมดูดยาแล้วผมมีความสุขผมผิดอะไรซึ่งผมทำในสิ่งที่ผมมีความสุขกับตัวเองไม่ไปละลานคนอื่นแต่ผมกลายเป็นอาชญากรผมรู้สึกว่าจริงๆผมอาจจะฝันเห็นวันที่ประเทศไทยเป็นกัญชาเสรีนะครับแต่โอเคในเมื่อมันเป็นยังเป็นไปไม่ได้ในระยะเวลาอันเร็วเนี่ยคำถามของผมคือทำไมเราถึงทำเหมือนในอดีตไม่ได้ที่เราเคยทำกับเฮโรอีนที่รัฐแจกเมทาโดนให้ประชาชนในการบำบัดในการมารับยาจากรัฐในการควบคุมดูแลของหมอทำไมเราทำโมเดลแบบนั้นไม่ได้ครับสำหรับยาบ้ากระท่อมหรือกัญชาทำไมเหตุการณ์เหล่านั้นมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองฮะอยากจะพูดคือเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐคือทุกวันนี้เนี่ยเรามักจะบอกว่าเรากฎหมายเราไม่สามารถดันไปสุดได้เราไม่สามารถลดหย่อนโทษให้กับสารเสพติดพวกนี้ได้เพราะว่ากระแสสังคมยังคงต่อต้านอยู่ประชาชนยังคงเข้าใจผิดผมมองใหม่มากกว่าผมมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐต่างหากที่ยังมีทัศนคติที่บิดเบี้ยวและผิดพลาดอยู่ทุกวันนี้ผมอ่านข่าวหน้าหนึ่งผมดีใจนะครับผมเห็นกระทรวงนู้นอธิบดีคนนู้นรัฐมนตรีคนนี้ออกมาสนับสนุนการลดหย่อนโทษทางอาญาแต่ว่าผมเปิดหน้าข่าวอาชญากรเปิดหน้าข่าวรายวันมีแต่ข่าวจับกัญชาจับกระท่อมจับคนที่แบบตำรวจก็รู้อยู่แล้วว่าเขาปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่เขายังไปจับเขาตรงนี้คือเพราะอะไรคือผมสงสัยผมไม่คิดว่าตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐใจไม้ไส้ระกำนะครับผมรู้แหละว่าเขาก็รู้โดยสามัญสำนึกของเขาอยู่แล้วว่าคนพวกนี้ไม่ได้เป็นผู้ผลิตไม่ได้เป็นใช้ในเชิงไม่ดีแต่ที่เขาต้องทำที่เขาต้องจับเพราะว่ามันมีการอัดฉีดมันมีเรื่องของการทำ KPI การนำผลงานของภาครัฐต่างๆนานาซึ่งบีบรัดให้ตัวเขาต้องทำในสิ่งที่มันผิดมนุษยธรรมไปคำถามของผมคือก่อนที่เราจะพูดถึงว่ากฎหมายร่างนี้จะออกมาหน้าตายังไงนะครับระหว่างทางที่เราจะเดินไปเนี่ยเราช่วยลดหย่อนมาตรการตรงนี้ลงได้ไหมเราจะทำให้มาตรการทางอาญาหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยดำเนินการโดยเป็นธรรมกับประชาชนได้ไหมโดยเฉพาะยิ่งคนที่รัฐเจ้าหน้าที่ก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ใช้ในทางที่ผิดรัฐจะทำยังไงเขาได้บ้างครับอันนี้ก็อยากฝากเป็นคำถามนะครับขอบคุณครับ